และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟครับวันนี้เนี่ยฟู้ดดิกชันนารีของเราฟิชทูปลาทูนั่นเองแล้วเมนูที่เราจะเอามาทำเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาทำเป็นเบอริโต้เชฟเบอริโต้นี่เบอริโต้นี่อาหารนอกนะไปไกลถึงตรงนั้นเลยแล้วเบอริโต้นี่ปกติเป็นยังไงนะฮะเชฟมันก็เป็นแผ่นแป้งโรตีแล้วก็เราแต่ว่าเราจะเอาไส้อะไรใส่ลงไปครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นเบอริโต้แบบปลาทูแบบไทยๆเลยแต่แป้งของเราไม่ใช้เราจะใช้ชะอมเป็นไข่เจียวชะอมคุณผู้ชมแล้วข้างในก็จะมีปลาทูอร่อยอร่อยฟิตทูของเรานี่แหละจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของตัวผักก่อนใช่ไหมต้มผักลวกก่อนและอย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเชฟประจวบเนี่ยจะทำในส่วนของผักต้มก่อนเคล็ดลับเนี่ยเห็นเชฟบอกว่าต้องเอาไปต้มกับกะทิอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับเอาละใส่ทั้งขวดได้เลยใช่ไหมครับเชฟครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ๋ออันนี้แบบเป็นแบบโบราณเลยนะแบบผักลวกกะทิอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีความหอมมันนะสีก็จะสวยด้วยเดี๋ยวเราผักเลือกใส่อันนี้ขมมากมะระขี้นกใช่ไหมฮะใช่ไม่ไหวนะเชฟนะแต่คือก็แล้วแต่คนชอบเอฟซีอาจารย์ชอบด้วยตัวพูมีแครอทนะฮะมะเขือพวงโอเคถั่วฝักยาวอาจจะเพิ่มอย่างอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมได้แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะครับเอาละครับเชฟกะทิอัมพวาของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับผักเราเตรียมไว้แล้วเคล็ดลับในการต้มผักเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราสามารถที่เราจะเอาแครอทเนี่ยใส่ลงไปในเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยเขาสุกไม่พร้อมกันถูกไหมครับหรือว่าการหั่นของเราด้วยแต่ละชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่อันนี้เลยใส่เข้าไปก่อนอันนี้คือลักษณะเราทำแล้วไม่ให้เสียเวลาอันนี้เราจะรอให้แครอทผ่านไปสัก 2-3 นาทีแล้วเราก็จะเอาผักที่มันเป็นเนื้อที่แข็งแล้วก็ใส่ตามหลังจากนั้นสุดท้ายก็คือใส่ผักบุ้งก็ยกขึ้นได้เลยก็คือทุกอย่างจะออกมาสุกพร้อมๆกันนุ่มกำลังดีเลยโอ้โหโอเคครับก็เวลาผ่านไปพอสมควรเราก็จะเอามะระขี้นกใส่แล้วก็ถั่วพูใส่ถั่วฝักยาวนะครับมะเขือนะครับแล้วก็ตามเอาผักบุ้งยังไม่ใส่ต้องรอสุดท้ายเลยครับพอดูว่าแครอทที่มันสุกนุ่มได้ที่แล้วเราก็ผักบุ้งใส่แล้วก็ยกขึ้นได้เลยผักบุ้งนี่ก็ปั๊บเดียวละไอ้นี่คือพอให้มันสะดุ้งน้ำอ่ะนะโอเคโอ้ตักขึ้นมาได้เลยนะฮะโอ้ดูน่ากินเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวผักของเราเนี่ยต้มกะทิเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นลงนิดนึงถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนแป้งเบอริโต้ละนี่ก็คือไข่เจียวชะอมของเรา นะครับไข่เจียวหลักในการทำวันนี้สูตรนี้เชฟใช้4ฟองถ้าคนเดียวก็อาจจะ2ฟองก็พอโอเคครับได้ครับแล้วอันนี้เป็นอะไรครับเชฟเคล็ดลับหรือเปล่าเป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำแป้งข้าวเจ้ากับน้ำแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ไข่นี่มันแบบไม่หลุดง่ายหรือตอนม้วนนะเขาจะได้แบบว่าไม่ขาดไม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผสมลงไปนะครับแล้วก็ตีไข่ไก่ให้แตกนะฮะมีแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำอยู่ในนี้ด้วยนี่ก็ชะอมของเราอันนี้ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ไม่ได้สิเป็นชื่อเมนูเรานะโอเคอันนี้ก็คือลักษณะทั่วๆไปที่เราทำน้ำพริกกะปิที่กินกับไข่ชะอมครับผมแต่วันนี้เราจะแปลงไข่ชะอมนี้ให้เป็นแผ่นได้เลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับขวดนี้เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% สีเหลืองใสบริสุทธิ์ละครับนี่นะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตเอาละครับกระทะร้อนน้ำมันร้อนนะครับใส่ไข่เจียวชะอมของเราได้เลยโอ้โหเชฟอันนี้ไม่ได้ทำไข่เจียวอันนี้ทำเครปเครปชะอมเครปชะอมได้ใช่ถูกต้องโอ้โหงานละเอียดเลยอ่ะเชฟครับแล้วเราดูยังไงครับว่ามันได้ที่แล้วมันคืออย่างเนี้ยคือเราก็จะใช้เหมือนกับส่วนล่างนี้ที่เรามองไม่เห็นแล้วก็จะพะเยอดูแต่ข้างบนไหนเขายังใสๆอยู่อันนี้คือไข่ยังไม่สุกแต่สามารถพลิกกลับอ๋อก็คือกระดกกระทะเลยถ้าจะใช้ก็ได้แต่ว่าไอ้นี่มันจะขอบมันจะสูงหน่อยมันก็ทำให้เหมือนกับจะไม่สวยงามโอเคนะเราก็ใช้พริกกลับโอ้อันนี้ยากกว่ากระดกอีกพอตักปุ๊บก็ขาดแล้วตอนทำอ่ะโอเคสีสวยมากเชฟเราใช่เมื่อกี้เราบอกว่าไข่ไม่สุกใช่ไหมอันนี้เราใช่แต่แค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ไข่เจียวชะอมที่จะเอามาแทนแป้งตอร์ติญญาบริโต้ชะอมไข่นะครับคุณผู้ชมและนี่นะฮะฟู้ดดิกชันนารีของเราฟิชทูหรือว่าปลาทูนั่นเองเชฟครับอันนั้นตัวเบลเลอร์เธอเลยทำไมเหลือแค่นี้ครับเชฟอันนี้คือเราแกะเอาก้างเขาจะออกก้างไม่เท่าไหร่เชฟหัวกับหางเชฟเอาไปซ่อนที่ไหนครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มันจะแหมผมก็ชอบนะแต่ว่ามันหายไปไหนครับเนี่ยแต่ว่าปลาทูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนนิยมเอาไปทอดกรอบๆแล้วก็กินกันครับแล้วปลาทูเนี่ยเวลาทอดยังไงให้ไม่อมน้ำมันครับเชฟก่อนจะทอดเนี่ยคือเราหัวเขาออกเอ้า
หัวกรอบๆนะอร่อยนะเชฟเออแหละมันก็ไม่มีปากมันก็จะไม่ได้อมน้ำมันเฮ้ยโอ้เชฟแบบนี้เนี่ยผมต้องไปแก้ในฟู้ดดิกชันนารีหรือเปล่าเนี่ยวิธีการทอดปลาทูไม่ให้อมน้ำมันโดยเชฟประจวบคือตัดหัวออกเขาจะได้ไม่ต้องอมน้ำมันถูกต้องไม่ได้หัวต้องทอดให้กรอบอร่อยแต่จริงๆนี่คือทอดยังไงไม่ให้อมน้ำมันก็ส่วนใหญ่ก็กระทะให้ร้อนกระทะต้องร้อนอุณหภูมิต้องได้ใช่เพราะว่าถ้ามีกระทะที่มีความชื้นคือร้อนไม่พอครับแล้วของที่เรามีเมื่อเนื้อสัตว์อ่ะไม่ใช่เฉพาะปลาทูอย่างเดียวก็ได้ที่อมน้ำความชื้นมันก็จะกระทะมันก็จะเย็นอุณหภูมิจะไม่ถึงใช่กระทะมันก็จะติดแต่ถ้ากระทะร้อนอุณหภูมิได้มีหัวได้ใช่ไหมเชฟอันนี้ก็ถูกต้องโอเคครับมาบริโตชาอมไข่ของเราต้องเริ่มยังไงครับเชฟเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกปลาทูก่อนน้ำพริกปลาทูก่อนได้เลยนะครับถ้าพูดถึงน้ำพริกปลาทูนะครับหรือว่าน้ำพริกกะปินะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ง่ายมากๆเลยครับมีแค่ขวดนี้ขวดเดียวได้เลยนะฮะน้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้นะครับผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีปรุงรสอย่างพิถีพิถันนะครับทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมเลยแหละครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับผมขออนุญาตนะเทใส่ถ้วยแบบนี้ให้เลยนี่คุณผู้ชมลองดูนะน้ำพริกกะปิของเขาแค่เปิดฝาก็หอมแล้วดูความเป็นแบบเห็นแบบนี้ปุ๊บน้ำลายวิ่งเลยอ่ะนะฮะได้แบบนี้เลยนี่อ่ะแล้วเราต้องมียังไงบ้างเชฟเบื้องต้นคือเราก็จะหาเหมือนกับกระดาษพร้อมที่จะจะเสริมเนี่ยเราก็มานี่เราก็จะเสริมตัวนี้ก่อนเราก็จะใช้สาหร่ายแผ่นนะครับแต่นี้เราก็จะเริ่มห่อนะฮะก็จะมีสาหร่ายที่เราใช้อันนี้ก็จะมีผักนะครับที่เราไปต้มกับกะทิอัมพวานะฮะก็มีแครอทมีแตงนะฮะมีถั่วฝักยาวเนาะโอ้โหหนูน่ากินครับครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกปลาทูเป็นน้ำพริกกะปิของโลโบนะครับนี่ราดกงก่อนเลยนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงสุกปุ๊บก็มาตักลงตรงนี้ได้เลยนะฮะโจทย์ของเราวันนี้นะครับฟู้ดดิกชันนารีอันนี้ปลาทูตัวโตๆเลยนะฮะ1ชิ้นใหญ่ๆเอาข้างออกให้หมดนะคุณผู้ชมนะน่ากินเชียวเอาละจากนั้นค่อยๆห่อครับโอ้โหโอ้มันต้องแน่นนะคุณผู้ชมนะใช่ไหมเชฟมันแบบเขาถือกินด้วยเนาะเวลากัดต้องไม่เจออากาศนะรักษาได้ครับโอ้เรามาจัดลงจานกันได้ครับครับผมเอาละครับจับหั่นแบบนี้เลยโอ้โหนี่นะฮะบริโตชชาอมไข่ของเรานะครับโอ้โหข้างในแน่นมากๆนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับปลาทูหรือว่าฟิชทูในที่ผมพูดนะฮะปลาทูของเราเอามาทำเป็นเมนูฟิวชั่นได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยผักเยอะมากแบบนี้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็อร่อยแบบกูรูจริงๆครับ